ันครับอุ้ยเอียนเอียนครับโอ้ยปลาไหลปลาไหลอุ้ยทำเลยครับถ้าเรามาไม่สังเกตเนี่ยไม่เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผู้ชมบืดอุ้ยดูเบ็ดครับดูกันเบ็ดครับใส่เบ็ดปลาหน้าแรงครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเหยื่อไส้เดือนครับตัวนี้เป็นปลาดุกครับคุณผู้ชมนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่อุ้ยมาเด้อคนเอ้ยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมานอกสเตชันครับเช้าเช้าวันอาทิตย์ครับเป็นเช้าเช้าวันอาทิตย์ครับเวลา6:20ครับวันนี้มายามเบ็ดกับผู้อุ้ยครับใส่เป็นน้องแบบนี้ครับเหยื่อมีเหยื่อไส้เดือนกับเหยื่อลูกปลาปลากระเดิดเนาะผู้อุ้ยเนาะมีลูกปลากระเดิดครับได้ปลากระเดิดมากับผู้อุ้ย2คนครับอ่ะเอาละครับเรามาดูกันครับนี่ครับใส่ไว้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมกีดีกระดาหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับอืดนี่ครับเป็นหนองธรรมชาติแบบนี้ครับเราใส่ไว้ครับนี่ครับคันเบ็ดเราก็จะเสียบลงไปลึกหน่อยครับลงไปกลางทางโน้นครับนี่ครับมากับผู้อุ้ย2คนครับปลาก็บ้อนดีนะครับแต่เป็นหน้าแรงครับนี่ครับมาใส่เบ็ดกันดูครับผู้อุ้ยไปขุดขี้กระเดือนมาครับได้ไส้เดือนมาส่วนหนึ่งแล้วผมก็มายามรอบครับได้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับนี่ครับคันนี้อุ้ยคันข้างหน้ามีอาการครับคุณผู้ชมนุ่นนุ่นผู้อุ้ยนุ่นคันจำลงไปอยู่บนนอกปะนี่โอ้อยู่บนนอกปะนี่นี่ครับนี่ครับอยู่ไหมครับโอ้หลุดไปแล้วไม่หลุดครับปุ้ยบอกว่าไม่หลุดครับบอกให้ไปทางโน้นก็ไม่ไปครับปุ้ยครับโอ้เดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับครับโอ้โอ้เป็นปลาดุกครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่ครับปลาดุกมา1ตัวแล้วครับนี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับอ้าวหลุดไปแล้วครับโอ้โอ้โอ้ยทำหลุดไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ้ยบ่ได้กินดอกแบบนี้โอ้ยนี่ครับเบ็ดแล้วครับอ่ะไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมโอ้ยทำหลุดไปตัวหนึ่งแล้วครับอ่ะมาลุยกันต่อครับนี่ครับเหยื่อเรายังนิ่งอยู่เลยครับดิ้ง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 อยู่เลยครับเดี๋ยวผมต้องใช้ความระมัดระวังเต็มที่นะครับเพราะว่าผมกลัวกล้องจะตกน้ำครับเพราะว่าเราเดินไปตามน้ำครับคุณผู้ชมนี่ครับใส่แบบถี่ยิบเลยครับคุณผู้ชมบ่อถือครับโอ้ยอึดเปียกไหมครับปุ้ยตัวนี้ไม่ถูกครับเอานะครับเหยื่อเรายังใช้งานได้ดีครับนี่ดิ้ง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 อยู่ครับเดี๋ยวตัวที่เป็นเหยื่อลูกปลาเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนก็ได้ครับนี่ครับใส่อ้อมไปอย่างนี้ครับฮึบเดินตามเบ็ดเขาแล้วครับคุณผู้ชมเดินตามเบ็ดคุณลุงอีกคนนึงครับฮึบนะพออุ้ยก็โอ้คันสื่อกิ่งดิ่งหมดเลยครับปึ๊บนี่ครับคันสื่อกิ่งดิ่งหมดเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับแล้วปึ๊บไม่โดนครับคุณผู้ชมโอ้ยสื่อกิ่งดิ่งดังๆเบ็ดเบ็ดกันเลยโอ้โอ้เสือกิ่งดิ่งหมดเลยครับเป็นไงครับคันนี้ครับหายครับไปแล้วครับโอ้ยทำหลุดแล้วหลุดหมดเลยครับจะได้ตัวไหมล่ะครับทีนี้โอ้ยแหกบ่มานแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมหมายเราก็จะประมาณนี้ครับก็หยั่งใส่น้ำไปแบบนี้ครับเดินไปนำน้ำแบบนี้ครับใส่ดึง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 ไปเลยแบบนี้นะครับฝั่งโน้นก็เงียบกริบครับโอ้ยโอ้ยทำปลาหลุดไปตัวหนึ่งโอ้หลุดสองหลุดสองแล้วตายแล้วครับโอ้ยแนวใดเนาะมาตานี่โอ้นี่ครับขึ้นอยู่ครับนี่ขึ้นอยู่ครับนี่นะครับก็จะใส่มาแบบนี้ครับโอ้ยก็จะใส่มาโอ้เป็นตาใส่อยู่ครับแถวนี้โอ้
ฝั่งนี้ตื้นกว่าแต่ว่าน่าจะกินดีกว่าคุณผู้ชมปึ๊บแต่พอมีตัวมั้ยเนาะปัตตานีโอ้มาใส่ตุ่มดักปลาไหลแถวนี้ก็น่าจะได้ตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็โดนลากครับคุณผู้ชมเป็นไงครับนี่ครับโอ้ยใส่ไว้ตัวนี้นึงครับนี่ครับลากมาทางนี้เลยครับนี่ครับอ๋อตัวนี้ก็หลุดครับตัวนี้ก็หลุดครับคุณผู้ชมโอ้สิได้กินวะบัน คุณผู้ชมดูกันยาวๆมาเลยครับมันเป็นสนมครับเป็นตะมีปลาอยู่ครับนี่ครับนี่ครับมีการโอ้ฝั่งนู้นก็เป็นนั่นครับคุณผู้ชมโอ้จะได้สักแต้มไหมล่ะครับทีนี้พออุ้ยทำหลุดไปแล้วสองครับเอาขึ้นมาจะถึงข้างบนแล้วครับก็หลุดไปเฉยเลยครับโอ้นี่ครับเดินเลาะมาแล้วคุณผู้ชมนี่คันนี้คันหนึ่งนี่พุ้ยนี่ตรงนี้คันหนึ่งนี่คันนี้นี่พุ้ยใส่นี่คันหนึ่งนี่นี่พุ้ยใส่ตรงนี้คันหนึ่งเดี๋ยวปุ้ยก็เก็บตามมาเลยครับมีตัวได้พอแต้มบ่ล่ะปัตตานีโอ้ตัวนี้เป็นไงครับอ๋อมีอาการครับตัวนี้มีอาการครับคุณผู้ชมนี่มีอาการครับตัวนี้มีอาการครับคุณผู้ชมนี่ครับอุ้ยตัวใหญ่อยู่อุ้ยมาเด้อคนเอ้ยนี่ครับมีอาการอยู่เฮ้ยคือมีดแล้วบัดนี้ว่ามันรุดอีกแล้วบ่โอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปุ้ยกำลังมาครับนู่นครับนี่ครับก็ลึกอยู่นะครับเหยียบใส่ขี้ต้มนะครับไม่มีครับปุ้ยนี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เห็นวืดๆอยู่ครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวมันจะมีตัวหรือเปล่านะครับนี่ครับหมายเราครับโอ้นี่ครับตัวนี้ลากแรงครับตัวใหญ่ยุ่งครับตัวนี้แล้วพุ้ยก็จะมาบังผมครับคราวนี้ครับโอ้อยู่ครับอุ้ยตัวใหญ่ยุ่งลากขึ้นมาอู้มันมาเลยครับแต้มแรงมาแล้วครับโอ้นี่ครับผมนี่ครับคุณผู้ชมหนึ่งแต้มครับแต้มแรกครับได้การอยู่ครับตัวใหญ่อยู่ครับปลาข้อหลงอยู่ฮึบเอาใส่ไว้ก่อนค่อยปลดออกโอ้คืออยู่นี่ครับตัวใหญ่เยอะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่อ่ะเข้าไปในถุงแล้วเก็บปากดีๆนะครับเดี๋ยวมันหลุดออกไปอีกแล้วหัวลอกกันเลยนะครับการนี้พออุ้ยยกปลาดุกขึ้นมาแล้วจะถึงโคกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อครับเป็นไงบ้างครับตัวนี้ครับโอ้ยถือคือกันครับโอ้ยเอียนครับโอ้ยปลาไหลโอ้ยให้แต้มที่สองมันปลาไหลครับคุณผู้ชมนี่เอาเขาเลยโอ้ยนี่ฮอตปลาไหลครับโอ้โอ้ได้บ่เนาะได้บ่เนาะบ่นี่เอาโอกาสไม่ได้จุงเลยครับแบบนี้โอ้เอาไม่เข้าเอาหัวมันลงก้อนพุ้ยนั่นแหละสองแล้วครับแต้มที่สองมาแล้วครับนี่ครับอุ้ยคืออยู่ครับตัวนี้เป็นไงครับนี่ครับใส่ไว้อย่างนี้นะครับปุ้ยใส่มาฝั่งนี้ครับสองแต้มแล้วครับหลุดไปสองครับแล้วนี่ครับคันนี้ก็ไม่โดนครับคุณผู้ชมแต่มาดูคันนี้ครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับคุณผู้ชม
น่าจะตัวโตครับคุณผู้ชมนี่เห็นเบ็ดแล้วไหมครับนี่เห็นเบ็ดแล้วไหมครับนี่ยึกๆเลยครับอุ้ยนี่ครับเป็นเหยื่อไส้เดือนทั้งหมดเลยครับฝั่งนี้ครับนี่ครับอันนี้คือเบ็ดเราครับคุณผู้ชมอึดนี่ครับโอ้โหลากจมน้ําเลยครับถ้าเรามาไม่สังเกตเนี่ยไม่เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมวืดตัวใหญ่เยอะครับนี่ลักษณะนี้ครับตัวใหญ่ครับใช้ได้อยู่ครับนี่ครับออกมาปุ๋ยมาอึดถอดขึ้นมาเลยครับโอ้ยตัวใหญ่อยู่ครับคุณผู้ชมอุ้ยประคออุ้ยมีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับไซส์เป้งๆครับอู้ใส่เป็ดปลาหน้าแรงครับเหยื่อไส้เดือนครับกินดีแฮงครับคุณผู้ชมโอ้โหใส่เลยครับใส่เลยใส่ก่อนเอาเข้าไปก่อนเพื่อความปลอดภัยผมอุ้ยทำหลุดหลายตัวแล้ว โอ้ยเอาเข้าไปก่อนผมอุ้ยมันสิหลุดไหมโอเคอ้าวได้แน่ครับคราวนี้ผมอุ้ยทำเล่นครับโอ้ยแต้มที่3แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวขอเก็บปลากันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับกับผมมาดูกันต่อครับกำลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้มาแล้ว3ครับผู้อุ้ยทำหลุดไป2ครับเห็นจ่าๆเลยครับต่อหน้าต่อตาเลยครับ พออุ้ยก็ได้เดี๋ยวผมต้องระวังมากนะเพราะว่าจะต้องค่อยๆไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพากล้องล้มครับโอ้มันลงไปหยั่งไปลึกมากเลยครับคุณผู้ชมเกือบครึ่งน่องครับมันเป็นเลนครับก็ถือว่าหน้าแล้งนะครับปลากินดีอยู่ครับพอใช้ได้อยู่ครับถ้าประมาณนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เขาหว่านแหมาแล้วนะครับแล้วก็มีการใส่มองใส่ดางอะไรต่างๆแต่ก็ยังมีปลาที่ตัวค่อนข้างโตอยู่ครับอู้ทั้งหนาผุนครับโอ้เดี๋ยวปุ้ยเก็บตามมันเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนู่นครับเห็นข้างหน้าไหมครับนี่ครับเห็นข้างหน้านะครับคุณผู้ชมนวดแล้วครับโอ้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ใช่หลุดแล้วบอกครับโอ้โหยังอยู่ครับยังอยู่ครับผู้ยังอยู่นี่ครับยังอยู่คุณผู้ชมยังอยู่ครับนี่ครับอุ้ยข้างหน้าก็เอาครับนุ่นข้างหน้าก็เอาผู้อุ้ยคืออยู่โอ้ยหมานเนี่ยครับวันนี้ใช้ได้ครับอุ้ยดูเบ็ดครับดูกันไปครับใส่เบ็ดปลาหน้าแรงครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเหยื่อไส้เดือนครับตัวนี้เป็นปลาดุกครับคุณผู้ชมเห็นหนวดแล้วครับนี่ครับผมก็เก็บมาเรื่อยๆครับเก็บแบบใจเย็นครับถึงว่าปลาหลุดนี่ครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอึดนี่ครับได้การอยู่ครับโอ้คือดึงแห้งครับแต่โอ้ปลาดุกจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมตัวใหญ่เติบอยู่ครับนี่ครับเอาว่างไว้เลยเบ็ดนั่นเอามานี่ครับโอ้ปลาดุกเหลืองตัวใหญ่เลยครับตัวยาวโคตรเลยครับตัวเท่ากันกับตัวที่มันหลุดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยทำหลุดครับอ่ะนี่ครับโอ้มันหมานครับคุณผู้ชม นี่ครับเดี๋ยวเก็บปลาแล้วไปลุยกันต่อครับอึ๊บครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อครับอึ๊ดตัวนี้ยังเด้งๆอยู่ครับไม่น่าจะโดนครับตัวนี้ครับแต่ตัวข้างหน้าครับดูครับนู่นครับครับนี่ครับตัวนี้ยึกอยู่ครับนี่ครับโอ้โดนจริงๆครับนี่ครับผม
อึดอึดอึดนี่พ่ออุ้ยก็ใจเย็นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็หลุดไปอีกนี่ครับเก็บมาเรื่อยๆครับเก็บมาเรื่อยๆครับนี่ครับอย่างรู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับผู้ชมอึดนี่ครับเป็นเหยื่อไส้เดือนตัวโตครับปุ้ยบอกว่าไส้เดือนตัวโตครับเอาไส้เดือนตัวโตมาใส่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้โดนแน่ๆปุ้ยโดนแน่ๆเห็นยึกๆอยู่ถ้ามันไม่หลุดไปก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้ครับทำไมมันนิ่งนะครับ ไม่ใช่หลุดไปแล้วครับโอ้นี่ครับคุณชมอึ๊บโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ปลาดุกอยู่โอ้ยสิดมาไกลแท้เดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวอึ๊บนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โอ้มีแต้มหมานอยู่ครับวันนี้โอ้คืออึ๊บเอาใดบ่เนาะวันนี้หลุดอีกซะเนาะหลุดอีกซะเนาะโอ้ยไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้หลุดไปสองครับหลุดต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้ยนี่ครับโอ้พอได้หมานเลยครับใส่เป็ดปลาหน้าแรงครับคุณผู้ชมเอ้ยคืออยู่ครับเบ็ดเราเก่าด้วยเหรอครับคุณผู้ชมโอกาสที่จะหลุดก็สูงอยู่เพราะว่ามันเป็นเบ็ดตั้งแต่นู้นตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็เอาเบ็ดเก่ามาใส่กันครับฮะโอเคครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดก่อนครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อครับอึดโอ้นี่ครับคันเบ็ดยังเรียงกันหลายสายอยู่ครับอึดยังเกเรอยู่ครับแต่มีโน้มๆตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้โน้มๆครับใกล้ๆเรานี่ครับผมก็ต้องเดินแบบระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะพากล้องล้มครับตกน้ำตัวนี้โน้มๆอยู่ครับคุณผู้ชมนี่ครับโน้มๆลงอยู่ครับเพราะตัวอื่นถ้าไม่โดนมันก็จะตั้งๆอยู่ครับคุณผู้ชมใช่หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเดี๋ยวทำไมมันไม่หือไม่อือเลยล่ะครับพุ้ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละน้อมๆกว่าเพื่อนลองแรกลงมานี่ครับคุณผู้ชมครับไม่โดนครับคุณผู้ชมไปแล้วครับพุ้ยบอกว่าไปแล้วครับน่าจะหลุดไปแล้วครับมันไม่มีคันเปียกเลยครับคุณผู้ชมโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับไปแล้วครับปุ้ยบอกว่าหลุดไปแล้วครับโอ้ไม่มานะครับอึดเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดช่วยปุ้ยกันครับขอบคุณผู้ชมครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับพอได้ครับเป็นเบ็ดปลาหน้าแรงครับผู้ชมพอใช้ได้ครับเอาเข้าเลยปุ้ยเข้าเลยเข้าเลยนี่ครับเป็นปลาช่อน2ปลาดุก2ครับมีปลาไหลด้วยครับผู้ชมนี่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับผู้ชมครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ครับเป็นเบ็ดปลาหน้าแรงครับคุณผู้ชมมาใส่กับพ่ออุ้ยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับคุณผู้ชมก็ท่านใดมีหมายนะครับ FC ท่านใดมีหมายแถวๆนี้นะครับก็มาเลยนะครับมาชวนกันได้นะครับเดี๋ยวจะไปไฟกันดูครับนี่ครับตรงนี้ก็พอมีปลาพอมีแต้มพอได้ตัวอยู่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับทีมงานมันนอกสเตชันครับสำหรับวันนี้สุขโขสุขขังมีสตังใช้กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมาซ้ำหมายเดิมอีกครับสวัสดีครับ